จงพิจารณาข้อความตอบข้อความจดหมายที่ตัดตอนข้อความเป็นข้อต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ16ถึง18ข้อกอไก่ด้วยความเคารพอย่างสูงข้อขอไข่กราบเท้าคุณตาและคุณยายที่เคารพอย่างสูงข้อคอควายขอให้คุณตาคุณยายส่งคนไปรับที่สถานีรถไฟด้วยข้ององูพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่อ่ะมีต่อนะข้อจอจานหลานจะมากราบเยี่ยมคุณตาคุณยายในระหว่างปิดภาคเรียนข้อชอฉิงมีอายุยืนเป็นมิ่งขวัญของลูกหลานต่อไปข้อชอช้างสุดท้ายหลานขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยคุ้มครองให้คุณตาคุณยายอ่ะเขาถามก่อนข้อ16บอกว่าประโยคใดน่าจะอยู่เป็นอันดับแรกข้อ1กอไก่ข้อ2ขอไข่ข้อ3ชอช้างข้อ4ชอกระเชออ่ะเขาถามถูกไหมว่าข้อไหนควรจะอยู่เป็นอันดับแรกพี่ถามว่าข้อที่ควรจะอยู่เป็นอันดับแรกก็ต้องเป็นคำขึ้นต้นของจดหมายถูกไหมคำขึ้นต้นน้องก็ต้องไล่ดูแล้วว่าเฮ้ยอันไหนที่เป็นคำขึ้นต้นเวลาน้องจะเขียนจดหมายมันก็ต้องไม่ใช่เนื้อหาถูกไหมฉันไหนมาดูเริ่มจากข้อกอไก่ด้วยความเคารพอย่างสูงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าเป็นคำลงท้ายจดหมายถูกปะส่วนข้อขอไข่กราบเท้าคุณตาคุณยายอ้าวนี่แหละถ้าเจอประโยคอย่างนี้เมื่อไหร่น้องรู้เลยทันทีว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ขึ้นเวลาเขียนหัวจดหมายถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าประโยคนี้เป็นประโยคที่เขียนหัวจดหมายประโยคนี้ก็ต้องเป็นประโยคที่อยู่เป็นอันดับแรกนั่นเองซึ่งประโยคที่อยู่เป็นอันดับแรกก็ต้องตอบข้อขอไข่อ่ะทีนี้มาดูข้อ17เดี๋ยวเราค่อยมาดูเนื้อหาอื่นต่อนะข้อ17ถามว่าอะไรข้อ17ถามว่าประโยคข้อใดน่าจะอยู่เป็นอันดับสุดท้ายข้อ1กอไก่ข้อ2ขอไข่ข้อ3จอจานข้อ4ชอช้างอ่ะถ้าน้องรู้ว่าเป็นประโยคสุดท้ายถ้าน้องจำตะกี้ที่พี่ขีดไว้ได้น้องก็จะรู้ว่าเฮ้ยประโยคสุดท้ายมันคือข้อกอไก่ถูกปะพอด้วยความเคารพอย่างสูงเป็นการลาประโยคสุดท้ายในจดหมายนั่นเองถูกไหมฉันข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายคือข้อ18ข้อ18เขาถามว่าควรเรียงลำดับประโยคอย่างไรจึงจะถูกต้องข้อ1คอควายงองูจอจานชอฉิงชอกระเชอชอช้างข้อ2จอจานงองูคอควายชอช้างชอกระเชอชอฉิงข้อ3จอจานคอควายงองูชอช้างชอฉิงชอกระเชอข้อ4งองูจอจานคอควายชอกระเชอชอฉิงและชอช้างเขาถามเรื่องเกี่ยวกับการเรียงลำดับถูกปะน้องก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดลองมาไล่ดูซิว่าเฮ้ยในการที่จะเขียนอ่านประโยคนี้ให้รู้เรื่องอ่านบทความเนี้ยหรืออ่านจดหมายนี้ให้รู้เรื่องน้องควรจะเรียงอันไหนเป็นลำดับอย่างไรบ้างเราก็ต้องเริ่มไล่เลยจากอันแรกถ้าน้องจำข้อ16กับ17ได้น้องก็รู้แล้วว่าเฮ้ยประโยคแรกสุดมันต้องเป็นตัวอักษรอะไรนะตัวอักษรแรกสุดก็คือต้องเป็นขอไข่ถูกปะส่วนตัวอักษรอันดับสุดท้ายก็ต้องเป็นกอไก่นั่นเองเขาพูดถึงขอไข่กับกอไก่ไหมไม่พูดถึงเลยแสดงว่าเราก็รู้แล้วแหละว่าอ๋อถ้าขอไข่เป็นอันดับสุดท้ายไอ้ขอไข่เป็นอันดับแรกกอไก่เป็นอันดับสุดท้ายเขาก็ไม่พูดถึงเขาต้องการตัวอักษรที่อยู่ตรงกลางนี้ถูกไหมแล้วก็ค่อยๆไล่ดูซิว่าประโยคแรกต่อจากคำที่ขึ้นต้นจดหมายเนี่ยควรจะเป็นประโยคว่าอะไรบ้างอ่ะเอาช้อยออกก่อนนะฟึ๊บตะกี้ขอไข่กับกอไก่เอาไปแล้วออกไปไม่สนใจมาดูข้อควายข้อควายบอกว่าขอให้คุณตาส่งคุณยายส่งคนไปรับที่สถานีรถไฟด้วยถามว่าถ้าน้องในความจริงน้องอ่านจดหมายน้องจะขึ้นต้นด้วยแบบอ่ะส่งคนไปรับด้วยนะใช่ปะไม่ใช่ถูกปะเพราะฉะนั้นถามว่าข้อแรกก็ไม่ควรจะเป็นคอควายควรจะเป็นงองูไหมพ้องกับคุณพ่อคุณแม่อ้าวอะไรพ้องกับคุณพ่อคุณแม่ล่ะยังไม่ทันรู้เรื่องเลยจริงปะมาดูข้อจอจานบ้างจอจานบอกว่าหลานจะมากราบเยี่ยมคุณตาคุณยายในระหว่างปิดเทอมอ้าวนี่แหละ
ถูกไหมถ้าน้องสังเกตข้อนี้เป็นข้อที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นเลยจริงปะเพราะว่าถ้าน้องอ่านข้ออื่นมีอายุน้องจะไปอวยพรได้ไงยังไม่ทันพูดถึงเลยว่าเราจะมาทำไมถูกปะฉันข้อแรกก็ควรจะเป็นข้อจอจานอ่ะถ้าข้อแรกเป็นข้อจอจานปุ๊บอุ้ยอันนี้คอควายตัดทิ้งงองูตัดทิ้งอ้าวเหลือจอจานแค่2ช้อยเองไม่จอจานงองูก็จอจานคอควายมาดูต่อสิจอจานตะกี้เราพูดว่าหลานจะมากราบเยี่ยมคุณตาคุณยายในระหว่างช่วงปิดภาคเรียนถ้าเป็นจอจานงองูก็จะบอกว่าพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นจอจานกับคุณตาเอ้ยขอโทษทีถ้าเป็นจอจานกับคอควายก็จะกลายเป็นขอให้คุณตาคุณยายส่งคนมารับพี่ถามว่าการที่พูดว่าจะมาเยี่ยมควรจะเขียนไหมว่าบอกว่ามากับพ่อกับแม่ด้วยควรถูกไหมเพราะฉันเท่าขึ้นต้นด้วยประโยคนี้แล้วก็ควรจะต่อด้วยว่ามาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะฉันก็ควรจะเป็นจอจานแล้วก็งองูลองไล่ดูสิถ้าจอจานงองูก็เหลือช้อยเดียวถูกไหมลองไล่ดูต่อสิว่าถูกไหมคอควายล่ะว่าไงอาทีนี้พ่อบอกว่ามาแล้วก็ขอให้คุณตาคุณยายส่งคนไปรับด้วยอันนี้ก็ถูกต้องถูกไหมค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลเลยก็คือต้องต่อด้วยคอควายถ้าต่อด้วยคอควายสุดท้ายควรจะต่ออะไรอีกก็ควรจะอวยพรถูกไหมเพราะสุดท้ายมันเหลือแต่คำอวยพรแล้วเวลาเราอวยพรเราควรจะเอาไหนขึ้นก่อนเราก็ควรจะขึ้นว่าสุดท้ายถูกไหมสุดท้ายหลานขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอาราธนาแล้วไงต่ออาราธนาให้มีอายุมั่นขวัญยืนหรืออาราธนาให้ช่วยคุ้มครองต้องอาราธนาให้เขาช่วยคุ้มครองถูกไหมพอคุ้มครองเสร็จแล้วค่อยบอกว่ามีอายุมั่นขวัญยืนเป็นมิ่งขวัญ นั่นเองเพราะฉันตะกี้ถ้าต่อจากข้อคอควายแล้วก็ต้องเป็นชอช้างชอกระเชอแล้วก็ชอฉิงนั่นเองก็กลายเป็นชอช้างชอกระเชอและชอฉิงและสรุปปิดท้ายด้วยประโยคที่เราเคยพูดไปแล้วว่าด้วยความเคารพอย่างสูงถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ18ที่เขาให้เรียงลำดับประโยคเนี่ยข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2ถ้าเราไล่เลยตั้งแต่ข้อแรกเราก็จะได้ว่าเป็นขอไข่จอจานงองูคอควายชอช้างชอกระเชอชอฉิงและกอไก่ถ้าอ่านรวมทั้งบทความเราก็จะได้ว่ากราบเท้าคุณตาคุณยายที่เคารพอย่างสูงหลานขอโทษทีค่ะหลานจะมากราบเยี่ยมคุณตาคุณยายในระหว่างปิดภาคเรียนพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณตาคุณยายส่งคนไปรับที่สถานีรถไฟด้วยสุดท้ายหลานขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยคุ้มครองให้คุณตาคุณยายมีอายุเป็นมิ่งขวัญของลูกหลานต่อไปด้วยความเคารพอย่างสูงนี่คือประโยคของการเรียงที่ถูกต้องตามข้อขอไข่ดังที่พี่อ่านไปตะกี้นั่นเองนะ